สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ต่อกันที่การทดสอบยานแคปซูล Starliner รุ่นใหม่พร้อมนักบินอวกาศ2คนของบริษัท Boeing นะคะต้องเลื่อนปล่อยสู่อวกาศไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเพราะว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของภารกิจยานฉางเอ๋อ6ของจีนนะคะสามารถลงจอดบนด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จค่ะหลังจากนี้นะคะก็เตรียมที่จะนำตัวอย่างหินตัวอย่างดินจากดวงจันทร์กลับมายังโลกของเราค่ะนี่เป็นภาพวินาทีลงจอดของยานอวกาศฉางเอ๋อ6แบบไม่มีลูกเรือของจีนนะคะลงจอดที่หลุมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแอ่งขั้วใต้เอ็ดเคนบนด้านไกลหรือด้านมืดของดวงจันทร์เมื่อเวลา 6:23 เช้าวันนี้2มิถุนายนตามเวลาจีนนะคะก็ตอน 7:23 ตามเวลาในบ้านเราค่ะองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนหรือว่า CNSC นะคะCNSA นะคะแถลงว่ายานอวกาศพร้อมอุปกรณ์หลากหลายอย่างลงจอดและภารกิจครั้งนี้จะเป็นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมหลายอย่างที่มีความเสี่ยงสูงและยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ยานสำรวจดวงจันทร์นำขึ้นไปด้วยรวมถึงหลายอย่างจากหลายประเทศมีทั้งอุปกรณ์ตรวจจับของฝรั่งเศสอุปกรณ์หันเหมุมเลเซอร์จากอิตาลีและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าไอออนลบบนผิวดวงจันทร์จากองค์การอวกาศของยุโรปซึ่งทั้งหมดจะถูกใช้งานระหว่างภารกิจบนดวงจันทร์ในครั้งนี้นะคะยานอวกาศทะยานขึ้นจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนชางมณฑลไหหนานพร้อมกับจรวดลองมาร์ช5เมื่อวันที่3พฤษภาคมมีภารกิจเก็บตัวอย่างดินและหินบนดวงจันทร์ประมาณ2กิโลกรัมเพื่อนำกลับมายังโลกคาดว่าจะกลับถึงเขตปกครองตนเองมองโกเลียประมาณ25มิถุนายนนี้และหากทุกอย่างสำเร็จตามแผนจีนจะได้ข้อมูลที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของดวงจันทร์ที่มีอายุ 4,500 ล้านปีและจะสามารถเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกระหว่างด้านมืดกับด้านสว่างของดวงจันทร์ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนค่ะขณะที่ยานแคปซูล CST-200 Starliner ที่มีรูปทรงคล้ายๆกับขนมเจลลี่นะคะติดตั้งบนจรวด Atlas 5ตั้งรอสัญญาณปล่อยทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศเคนเนดีขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในรัฐฟลอริดาของสหรัฐนะคะเพื่อทดสอบภารกิจนำนักบินอวกาศ2คนเดินทางมุ่งสู่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุมภาคพื้นดินได้ขึ้นโชว์คำสั่งยกเลิกการนับถอยหลังปล่อยจรวดแบบอัตโนมัติในช่วงไม่ถึง4นาทีก่อนถึงเวลาปล่อยยานจริงค่ะทำให้นักบินอวกาศ2คนซึ่งก็มีทั้งซูนิวิลเลียมส์แล้วก็บูตวิลเมอร์ต้องเดินออกจากฐานปล่อยจรวดนะคะฝ่ายเทคนิคที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบหามูลเหตุที่แน่ชัดเพื่อเร่งแก้ไขและกลับมาพยายามปล่อยจรวดและยานแคปซูลรอบใหม่ต่อไปแต่ NASA เผยว่าจะไม่พยายามปล่อยภารกิจในวันที่2มิถุนายนเพื่อให้ทีมงานมีเวลาศึกษาปัญหามากขึ้นและอัปเดตกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปดูทาง Boeing ก็ขอสำรองการปล่อยภารกิจไปเป็นวันที่5และวันที่6มิถุนายนนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะ6พฤษภาคม Boeing ได้เลื่อนการปล่อยยาน Starliner มาแล้วรอบหนึ่งหลังพบปัญหาขัดข้องที่วาล์วควบคุมความดันที่อยู่บริเวณท่อนบนของจรวด Atlas ซึ่งความล้มเหลวทำให้บริษัท Boeing ยังไม่สามารถผ่านขั้นตอนการทดสอบยานเพื่อแบ่งเค้กธุรกิจเงินทุนหนาขององค์การ NASA ที่ปัจจุบันครองตลาดโดยบริษัท SpaceX มหาเศรษฐี Elon Musk ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะยานขนส่งของรัสเซียที่ชื่อว่าโปรเกสค่ะได้เข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ที่โคจรอยู่รอบโลกได้สำเร็จโดยยานขนส่งถูกปล่อยขึ้นไปกับจรวดโซยูสจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศที่ชื่อว่าไบโคนูคอสโมโดรมในคาซัคสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะองค์การบริการการบินและอวกาศแถลงว่ายานลำดังกล่าวขนส่งอาหารเชื้อเพลิงแล้วก็ยังมีเสบียงต่างๆน้ำหนัก9ตันขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ